วัสดีค่ะน้องๆ กลายเป็นพี่ไปเฉยเลยเชื่อว่าคลิปนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่เข้ามาดูน่าจะเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยแหละที่กำลัง back to school อยู่ตอนนี้สำหรับใครที่ซื้อ M1 MacBook Air M1 MacBook Pro หรือว่า M1 Mac เนี่ยใช้วิธีเดียวกันหมดเลยนะคะยิ่งใครที่เพิ่งเคยใช้ระบบ Mac เป็นเครื่องแรกเนี่ยก็อาจจะไม่รู้วิธีดาวน์โหลดแอปพวกนี้เท่าไหร่พี่ก็เลยรวบรวมคำถามที่ได้รับจากหลังไมค์เนี่ยมาตอบในคลิปนี้ให้หมดเลยนะคะสำหรับการ back to school ในช่วงโควิดเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบออนไลน์ไปก่อนถูกไหมพี่รู้สึกเห็นใจน้องๆมากเลยถ้าเข้าใจว่าเป็นพี่ได้เรียนแบบเนี้ยต้องเรียนออนไลน์ทั้งปีเนี่ยมันคงจะรู้สึกแบบไร้เรี่ยวแรงไร้ motivation ไม่มีแรงบันดาลใจคือไม่ได้เข้าสังคมไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้มีสังคมวัยรุ่นในรั้วโรงเรียนรั้วมหาลัยแบบที่ควรจะมีเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะคะไปดูวิธีดาวน์โหลดแอปพวกนี้กันเลยค่ะปกติจะดาวน์โหลดแอปเนี่ยจะเข้าไปที่ App Store ใช่ไหมคะแต่อย่างแอป Zoom เนี่ยหาใน App Store จะไม่เจอก็ให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ในการดาวน์โหลดแทนนะคะเข้าไปเลยที่ google.com ค้นหาคำว่า Zoom Download แล้วก็เลือกลิงก์แรกนะคะ zoom.us ตัวที่จะดาวน์โหลดคือ Zoom Client for Meetings โดยเครื่อง M1 เนี่ยให้เลือกไปที่ Apple Silicon Chips นะคะคลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดเลยพอดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาแล้วเนี่ยก็ดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งตามขั้นตอนทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเว็บ X ก็เช่นเดียวกันนะคะจะหาใน App Store ไม่เจอให้เข้าไปที่ Google แล้วก็เซิร์ชหาคำว่า Web X Download Mac เลือกลิงก์ที่เป็นของ webx.com นะคะที่เขียนว่า Cisco WebX Downloadแล้วก็จะมีให้เลือกสำหรับ macOS Apple M1 chip กดดาวน์โหลดได้เลยทีนี้ก็ดับเบิลคลิกที่ตัวติดตั้งนะคะถ้าเกิดว่ามันขึ้นหน้าต่างมาในลักษณะนี้เนี่ยให้ลากไอคอนของด้านซ้ายเนี่ยไปใส่ในแอปพลิเคชันทางด้านขวาก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะลบตัวติดตั้งทิ้งได้เลยสำหรับ Microsoft Teams ถึงแม้ว่าจะมี Microsoft ให้ดาวน์โหลดใน App Store ก็ตามนะคะแต่ว่าตัว Teams จะไม่มีให้ดาวน์โหลดในนี้ก็จะเข้าไปเสิร์ชใน Google เหมือนเดิมเลยค่ะ MS Team Download ให้เลือกเป็นลิงก์ของ microsoft.com นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลด Teams ที่เป็นของตัว Apple ได้เลยดับเบิลคลิกที่ตัวติดตั้งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูฝั่ง Google กันบ้างดีกว่าจะไม่มีใน App Store เลยนะคะถ้าจะหาด้วยวิธีการเดิมด้วยการพิมพ์คำว่า Google Meet Download แล้วก็ Search ใน Google เนี่ยมันก็จะไม่เจออยู่ดีนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทำแอปมาสำหรับ Mac ดังนั้นสามารถใช้ผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยนะคะที่ meet.google.com จะประชุมหรือว่าสร้างการประชุมผ่านทางเบราว์เซอร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอป Google Classroom เนี่ยก็จะหาใน App Store ไม่เจอเช่นเดียวกันนะคะและมาค้นหาใน Google เพื่อจะดาวน์โหลดก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแอปสำหรับใช้ใน iPhone iPad นะคะก็จะสามารถใช้ Google Classroom ผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยที่ classroom.google.com เดี๋ยวจะลองสร้างคลาสดูละกันทีนี้มาดู Skype กันบ้างไม่มีใน App Store เช่นเดียวกันนะคะก็ให้มาเซิร์ชใน Google ว่า Skype Download เลือกที่ลิงก์ของ skype.com นะคะแล้วก็คลิก Get Skype for Mac ได้เลยพอดับเบิลคลิกที่ตัวติดตั้งเนี่ยก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะก็ให้ลากตัวแอปเข้าไปสู่แอปพลิเคชันตามปกติเดี๋ยวจะขอแถม Discord ให้อีกสักแอปหนึ่งนะคะซึ่งก็ไม่มีใน App Store เช่นเดียวกันค่ะเข้าไปที่ Google Search คำว่า Discord Download แล้วก็เลือกลิงก์ที่น่าเชื่อถือที่สุดนะคะก็คือของ discord.com กด Download for Mac ได้เลยวิธีการลากแอปลงก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้มาครบแล้วทุกแอปเลยขอแนะนำง่ายๆสำหรับใครที่หาแอปอะไรไม่เจอใน App Store เนี่ยให้เข้ามาหาที่ Google นะคะพิมพ์ชื่อแอปหรือว่าชื่อโปรแกรมตามด้วยคำว่าดาวน์โหลดแล้วก็อาจจะใส่คำว่า Mac M1 เข้าไปด้วยแล้วก็เลือกลิงก์ที่น่าเชื่อถือที่สุดค่ะก่อนจะจบคลิปนี้พี่ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่ต้องเรียนออนไลน์ตอนนี้นะคะพี่เข้าใจว่ามันยากลองคิดภาพพี่จบวิศวะมาจะให้เรียนออนไลน์ทั้งปีได้ยังไงอะนึกภาพออกไหมคือการศึกษามันก็สำคัญนะคะควรจะมีระบบจัดการที่ดีกว่านี้เรายังเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มีอุปกรณ์แต่ลองคิดดูคนที่เขาไม่มีโอกาสเข้าถึงพวกเนี้ยน่าสงสารมากเลยแบบเขาจะทำยังไงอะ
มันจะต้องมีอะไรที่ซัพพอร์ตเด็กนักเรียนนักศึกษาได้ดีกว่านี้อ่ะก็สู้ๆแล้วกันนะคะทุกคนเราจะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะผ่านมันไปให้ได้เนาะเทคแคร์นะคะทุกคนถ้ามีอะไรก็ระบายมาได้นะติดขัดในเรื่องการเรียนออนไลน์ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เนาะพี่เชื่อว่ามันต้องมีอยู่แล้วแหละตั้งใจเรียนไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ